เอาละครับยังคงเปิดเกมเหมือนเดิมนะครับจิ๊กซอโอ้โหเล่นเจาะยางเก็บๆเลยนะครับมวยขวารูปร่างนี่เตี้ยสั้นกว่าแต่อาวุธมวยนี่เหลือร้ายนะครับหนักแรงทุกลูกมาดูว่ายอดเหล็กเพชรนี่ซ้ายก็บอกว่าจัดจ้านแล้วก็ออกแข้งซ้ายแม่นนะครับต้นๆ นี่น้ำไปก่อนแน่อยู่ที่การยืนระยะนะครับมวยคู่นี้ถ้าไม่ยุบไม่ย่นนี่เชื่อว่าโอ้โหเบียดกันถึงที่การแน่นอนครับตามกันเลยนะครับหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่ครับจิ๊กซอที่เคยพลิกชนะมาครับเอาละครับของหนักของแรงทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ฝ่ายแดงสวมวิญญาณยอดลงทุนขวาสวยครับเดี๋ยวดูยอดเหล็กเพชรมานี่ยอดเหล็กเพชรเวอร์ชันใหม่นะครับยอดเหล็กเพชรในที่ผ่านมานี่ยอดมวยครับมวยเอกมวยเงินแสนยอดเหล็กเพชรอ๋ออัจฉริยะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่ครับมาว่าที่มวยเอกเหมือนกันคนนี้ยอดเหล็กเพชรต่อหมอสีจะหนักไปทางเป็นมวยจังหวะฝีมือครับซ้ายสวยนี่ครับของจริงครับมวยมันวันศุกร์ต้องออกอาวุธกันแบบนี้ครับในการทำงานของทีมงานเพชรยินดีนะครับโอ้โหตอนนี้นี่ความมันระดับ5ดาวแล้วครับนัวเนียนัวเนียวงในตีได้ไหมตีได้ไหมแหมมันยังตีไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกอีกครั้งนึงครับโอ้โหเรียกว่ายกนี้เนี่ยยอดเหล็กเพชรที่ออกมาชิงเดินนะครับอาศัยรูปร่างที่ได้เปรียบนะครับมีแข้งซ้ายนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในจิ๊กซอเองก็โต้คืนโอ้โหดอกนี้เอาละครับแลกกันใครดีใครอยู่ทั้งแข้งทั้งหมัดไม่มีใครยอมใครนะครับมาดูกันที่วงในดูจังหวะการตีการไล่แขนโอ้โหเรียกว่าเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับยอดเหล็กเพชรนี่ครับมาเครื่องติดยก3มาไฟที่แล้วนี่มาคล้องใจคาใจครับไฟน้ำเงินนี่ครับไฟนี้ลูกศิษย์พี่ตู่ต่อหมอสีโอ้โหนี่ครับมาฝ่ายแดงวันนี้นายกสร้อยก็มาเชียร์ด้วยตัวเองเลยครับมาพร้อมกับคุณสมศักดิ์ตอนนี้บนเวทีมาเกมเดือดร้อนโอ้โหแม่ต้องปรบมือให้เลยนะครับถึงจุดนี้ยังไม่รู้ใครได้เปรียบเสียเปรียบมาย่อเล็กน้อยครับวงในดวลกันต่อแม่ใครเปิดเกมเดินทำนี่ดูว่าจะมีภาษีครับวงในตีกันไปตีกันมาอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่การฟิตซ้อมใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันครับเพียรีดูว่าใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยนะครับมวยคู่นี้เพราะอาวุธนี่ความแข็งแรงของทั้งคู่นี้ออกไปนี่โอ้โหคุณภาพล้วนๆมาดูกันนะครับต่างฝ่ายต่างโดนต่างฝ่ายต่างเจ็บใครจะดีกว่ากันใครจะยุบก่อนกันเท่านั้นแหละครับแล้วก็ที่ขอนแก่นครับ JJ by Memory JJ มวยไทยปอซาวน่าครบเลยครับแล้วก็ JJ ปอไก่ชนอยู่ที่ท่าลีกุมภาวาปีนะครับอุดรธานีครับก็โดยคุณจิ้น JJ ครับขอบคุณครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่แฟนมวยทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ติดกันงอมแงมเลยครับแค่คู่เปิดหัวเท่านั้นครับยกนี้อยู่ในช่วงโค้งท้ายๆนะครับของเกมการแข่งขันวงในมาต่างฝ่ายต่างตีครับกรรมการแยกอีกครั้งหนึ่งครับจิ๊กซอกับยอดเหล็กเพชรครับดูว่าคู่นี้ก็ผลัดกันรุกผลัดกันรับนะครับไม่มีใครยอมใครใครยุบใครหลวมนี่โดนทันทีโอ้โหจิ๊กซอมาชุดนี้นะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับแล้ววงในนี่ก็จะปล้ำตีทีมงานโอ้โหบอกให้เดินแล้วครับยอดเหล็กเพชรอย่าถอยยอดเหล็กเพชรทำท่าจะยุบจะย่นไปหรือเปล่านะครับทีมงานนี่บอกให้เดินให้ขยันแล้วนะครับตอนนี้มาดูว่าเอาจะทำได้ไม่ได้สายก็เริ่มจะขาดใจเหมือนกันแต่ต้องให้ต่อเนื่องกว่านี้ครับวันนี้โอ้โหแข็งแรงจริงๆครับฝ่ายแดงจิ๊กซอลูกศิษย์ของพี่ฝ่ายไทยแลนด์ปิ่นสินชัยครับอดีตยอดมวยอดีตแชมเปี้ยนนะครับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยนี่ลูกศิษย์จิ๊กซอฝ่ายแดงน้ำเงินก็ลูกศิษย์ของพี่ตู่ต่อหมอสีมาวันนี้โชว์ซ้ายสวยนะครับแต่ว่าโอ้โหจิ๊กซอโดนแล้วไม่มียุบเลยคุณน็อตน่าจะโดนตีนซ้ายแล้วก็เดินยิ้มเข้าหาครับแข็งแรงจริงๆครับไม่ทราบจริงๆนะครับว่าโอ้โหพี่ไฟนี่ให้ทานอะไรครับจิ๊กซอตัวนิดเดียวเองนะครับแหมเชิงชกดูครับเนี่ยโดนซ้ายนะครับแต่ว่าแกโดนแล้วแกไม่มีอาการให้เห็นเลยครับเหมือนใครตกเมื่อวานเลยนะพี่ลี ยกสุดท้ายนะครับจิ๊กซอกับยอดเหล็กเพชร110พาดที่2ครับแหมยาเข็มเริ่มเลยครับเห็นแววๆว่าเหมือนจะมีถึง 300,000 บาทนะครับให้กับยอดเหล็กเพชรพี่ลีโอ้โหออกมานี่ไล่ต่อยไล่สับศอกเป็นการใหญ่นะครับดูครับพยายามจะเล่นจิ๊กซอก็คอยล็อกเอาไว้ปั้มเอาไว้นะครับไม่ยอมเสียเปรียบเลยนะครับโอ้โหชกมวยละเอียดมากนะครับไฟนี้จิ๊กซอวงนอกนี่ก็มีแข้งวงในนี่ก็แข็งแรงด้วยโอ้โหแต่ว่ารูปร่างนะเสียเปรียบแต่แข็งแรงเหลือเกินเอาไม่ยอมง่ายๆนะครับ 300,000 บาทนะครับอย่าฉีดก็ต้องฮึดต้องสู้กันให้เต็มที่ครับสู้กันได้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยครับหนังม้วนเดิมครับฉายใหม่ที่รังสิตครับจิ๊กซอนายกสร้อย
ทตเวียงยงนะครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนยอดเหล็กเพชรตอหมอสีไปเอาละครับมาดูจังหวะการจับนะครับของแหลมโพล็อกได้ตีได้ไม่ได้โอ้โหโดนศอกเข้าไปยอดอมรินทร์นี่เตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับทั้งหมัดทั้งศอกจะประมาทไม่ได้เหมือนกันแหลมโพนี่จะเข้าไปขวาตีเข่านี่โอ้โหมีศอกเตือนไปแล้วนะครับดูนะครับจังหวะนี้โอ้โหดูล็อกเอาล็อกได้แล้วตีได้ไม่ได้พอล็อกได้นี่ก็เริ่มตีได้เสียงเชียร์ก็มาทันทีครับคู่นี้เห็นชัดเลยนะครับว่าวงนอกกับวงในครับวงในของเราวงนอกของนายครับจับได้น่ากลัวเลยนะครับแหลมโพครับแชมเปี้ยนมวยรอบสดสดร้อนร้อนครับวันนี้จะรักษาฟอร์มร้อนแรงได้ไม่ได้ครับแต่ว่ากว่าจะเข้าไปนี่โอ้โหมามีเข่านำมาก่อนบิดเข้าแข้งซ้ายครับกว่าจะถึงตัวต้องโดนไปก่อนครับเดินแข้งขวาหลุดโดนซ้ายครับนี่ครับมาเดี๋ยวต้องคอยดูครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งครับบูกับบุญดูชักจะแรงขึ้นมาแล้วครับฝ่ายแดงแหลมโพแต่ว่าฝ่ายน้ำเงินยอดอมรินทร์นี่ส่งสัญญาณเตือนไปหลายรอบแล้วนะครับทั้งศอกแล้วก็ดึงโต้คืนจังหวะ2สวยๆตลอดครับพี่อาลีครับเรียกว่าออกแม่นด้วยนะครับแข้งซ้ายของยอดอมรินทร์แต่ตอนนี้มาดูวงในนี่โอ้โหมาล็อกได้นี่เลื้อยไปเรื่อยล็อกไปเรื่อยกดตีโอ้ยเอาละครับถ้าแก้ไงไม่ได้นี่จะเป็นงานหนักของยอดอมรินทร์ทันทีนะครับยังมีเจเจปอไก่ชนครับอยู่ที่ท่าลีครับท่าลีกุมภวาปีอุดรธานีโอ้แต่ว่าตอนนี้มาไฟแดงโอ้ยแหลมโพดุเหลือเกินโอ้วันนี้เดินเบียดขย่ำเลยนะครับถึงตัวนะครับต้องเกาะปล้ำในตีเข่าไปเรื่อยยอดอมรินทร์นี่ก็พยายามจะเบียดนะครับต่อยซ้ายสกัดเอาไว้ต่อยซ้ายแล้วก็มีศอกสลับมาดูวงในนี่แหละครับที่ว่าเป็นอุปสรรคเหลือเกินพอล็อกได้นี่โอ้โหแหลมโพแกล็อกแข็งแรงล็อกเหนียวนะครับไม่ยอมให้ยอดอมรินทร์นี่ออกอาวุธได้เลยครับวงในนายคนเชียร์ยอดอมรินทร์มุมน้ำเงินก็ลุ้นให้แหลมโพนี่เดินช้าๆหน่อยครับให้มีจังหวะได้ต่อยได้ฟันศอกหน่อยครับเอาละครับถ้าไม่เดินแบบนี้นี่มีจังหวะต่อยหมัดนะครับว่าจังหวะยังไงก็เอาซ้ายครับเอาละครับแบบนี้เสียงเชียร์มาอีกแล้วพี่บอลโอ้โหนี่ครับมาคิดถูกคิดผิดครับใบแดงแหลมโพมามวยเข่ามั่นใจผลงานมาเพราะฉะนั้นผ่อนเกมนิดเดียวครับโอ้โหน้ำเงินยอดอมรินทร์แรงขึ้นมาทันทีเลยครับโอ้โหประเดินช้านี่แข้งซ้ายนี่ชัดเจนเหลือเกินนะครับยอดอมรินทร์แต่ละดอกนี่เนื้อทั้งนั้นมาดูกันที่วงในนี่นะครับพยายามจะเบียดจะปั้มต้องชนถึงตัวตลอดอยู่ห่างก็โดนแข้งซ้ายทันทีโอ้โหดูจังหวะกระโจนเข้าใส่ล็อกเข้าไปเอาครับบิดดูนะครับโอ้โหกรรมการต้องแยกนะครับช็อตนี้มาดูว่ายอดอมรินทร์จะแก้เกมยังไงทางทีมงานพี่เลี้ยงนี่บอกให้ออกแข้งต่อยหมัดเยอะๆนะครับแต่ว่ามาโดนถึงตัวเนี่ยแหละครับทำให้ลำบากพอสมควรครับหมัดแป๊บพอต่อยแล้วได้ลุ้นได้เสียวเลยนะครับโอ้ต้องผวาเข้ากอดก่อนครับเพราะว่าวงในนี่วงในเป็นเกมของแหลมโพครับกรรมการก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับคู่นี้เพราะว่าถ้าจังหวะแหลมโพเข้าในแล้วครับล็อกเหนียวเอ้ามัดเอ้าซ้ายมาเอาละครับยกนี้ต้องมีนับมีน็อกให้เห็นนะครับหมัดศอกนี่ต้องงัดออกมาใช้ให้หมดยอดอมรินทร์โอ้โหแหลมโพวงในนี่ก็ยังเกาะเอาไว้ตลอดนะครับไม่เปิดโอกาสให้ยอดอมรินทร์นี่ต่อยหมัดฟันศอกได้ถนัดทนไปเรื่อยนะครับต้องลุ้นให้ฟ้าร้องหน่อยครับจะได้ปล่อยครับเพราะว่าถ้าเข้าในจับได้แล้วนี่โอ้โหตุ๊กแกเรียกพี่เลยครับเนี่ยครับอีกแล้วครับโอ้เป็นมวยที่ข้อแขนค่อนข้างจะแข็งแรงครับสะบัดหลุดไม่หลุดครับเอาละครับออกมาแล้วเอ้าซ้ายครับอาวุธหนักอาวุธคมๆต้องมาแล้วนะครับยอดอมรินทร์ครับแต่ดูครับแกไม่เปิดโอกาสเลยครับโอ้โหดูล็อกดูจังหวะจับครับพี่บอลโอ้โหนี่ครับอ่ะตอนนี้อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแล้วครับต้องเล่นเกมหน่อยครับเพราะว่ามียาฉีดมาครับรางวัลพิเศษจากพี่ๆแฟนมวยครับบอก200,000 200,000สำหรับฝ่ายน้ำเงินถ้าพลิกเกมมาได้นะครับเดี๋ยวต้องดูครับซ้ายตอนนี้ต้องลุ้นไปซ้ายต่อยซ้ายเสริมกำปั้นมาด้วยกำปั้นหมัดศอกเขาเรียกว่าต้องมีอะไรก็ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับตอนนี้200,000 บาททั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็มีแข้งซ้ายตลับโอ้แหลมโพวันนี้ชกละเอียดเหลือเกินไม่มั่วไม่ปะทะนะครับตอนนี้ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจอาศัยจังหวะฝีมือวงนอกนะครับมีลูกทีมที่คอยสกัดเอาไว้แล้วก็หันไปชูมือให้แหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกขาดลอยท้ายๆนะครับโอ้โหนี่นะครับ
จ่าฝูงของเพชรยินดีในรุ่น107 108ปอนด์อีกคนครับเดินเบียดเดินชนแล้วมาดูว่ารุ่งเรืองเล็กถ้าโดนบทหนักๆนี่จะต้านไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าแข้งซ้ายก็ยังออกสกัดเอาไว้เรื่อยๆครับมาดูซ้ายสวยของนี่ฉลามดำเบียดเข้าไปปล้ำในตีดูจังหวะการจับการคีบดีฉลามดำนี่ถือว่าแข็งแรงรุ่งเรืองเล็กก็ไม่ยอมนะครับคอยไล่แขนแล้วก็แทงสู้เหมือนกันดูดีดูดีนะครับฉลามดำแดงน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กซ้ายอ้าวมวยซ้ายเนี่ยเมื่อจะกินเหลี่ยมมวยขวานิดนึงเอาขวามาฉลามดำรุ่งเรืองเล็กเอาขยับมานิดนึงซ้ายเอาแทงไปเอาหนุมานเหินเวหาให้ดูเอาเทกระจาดเลยฉลามดำนี่ครับมาโหนสวยแต่ว่าสุดท้ายโดนเททิ้งลงไปผมก็ต่อครับยกที่3ตอนนี้เกมเดือดเกมเดือดเดี๋ยวต้องดูฉลามดำครับแหมมวยเข่าเขาบอกว่ายิ่งมากยกขึ้นไปนี่จะเป็นเขตแดงของมวยเข่าแต่ว่าโอ้โหซ้ายจับซ้ายจ้าอยู่ครับลุงเรืองเล็กไฟน้ำเงินเรียกว่าซ้ายนี่ออกจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็มีตีนหน้าแข้งขวาก็ออกได้ดีเอาเริ่มจะเปิดเกมเต็มตัวแล้วตอนนี้ฉลามดำเบียดเข้าไปโอ้โหเข้าไปนี่โดนตีนหน้าอีกครับจังหวะล็อกล็อกนี่ก็มีล็อกสู้นะครับไม่ยอมให้ฉลามดำมันตีได้ง่ายๆวันนี้นี่มาอาวุธหลากหลายครบเครื่องจริงๆรุ่งเรืองเล็กเอาในล้วนๆเอาปอกมากระชากตีมาตีมาหนึ่งรุ่งเรืองเล็กนะครับน้ำเงินอ้าวกรรมการแกะแยกต้องชนอย่างเดียวฉลามอ้าวฉลามฉลามอย่าเกยตื้นนะอย่าเกยตื้นนะอ้าวฉลามดำในอดีตนี่คงเดลูกบอลปลาสร้อยนะครับลูกรุ่นยายฉลามดำน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กนี่ของเฮียน้อยนะครับลูกพระบาทนี่แชมป์หลายรุ่นหลายรุ่นเลยทีเดียวนี่แหละครับชื่อดังๆในอดีตทั้งนั้นอ้าวนี่ครับมากระจับเคลื่อนกระจับเคลื่อนครับมาขอเวลานอกครับนี่ครับมาตามกฎครับก็เครื่องป้องกันแล้วครับเครื่องป้องกันก็นี่ครับลงไปใส่กระจับครับเมื่อกี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุบนเวทีขึ้นมาแล้วนะครับน้ำเงินรุ่งเรืองเล็กนะครับอ้าวสิบหลุมตาเอ้ามาสู้กันต่อนะครับยก3เอ้าซ้ายไปรุ่งเรืองเล็กเอ้าตีไปฉลามดำเอ้านายฟัดไปยังคงเบียดเหมือนเดิมนะครับโอ้ดูจังหวะทางกล้ามในแข็งแรงเหลือเกินรุ่งเรืองเล็กนี่ต้องอาศัยหลักเหลี่ยมนะครับคอยไล่แขนแล้วก็ออกแข้งสกัดเอาไว้มาดูวงในโอ้มีศอกสลับด้วยเอาดูนี่นะครับเริ่มจะเด้งตีได้สวยเหมือนกันไม่ยอมให้ฉลามดำนี่เด้งตีอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับตอนนี้เกมการชกวงในนี่ยังถือว่าคู่ขี้สูสีครับโอ้โหอ่ะว่าเรียกว่าก็ได้พักหายใจด้วยกันทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นผ่าขึ้นมาแรงแรงแรงฉลามดำตีรุ่งเรืองเล็กนี่ครับมาตีโต้กันโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้คู่ขี้สูสีจริงๆครับคู่รองแต่ว่าโดนเบียดแบบนี้นะครับอย่างที่บอกโอ้ฉลามดำนี่แข็งทั่วแผ่นจริงๆแล้วก็แรงด้วยโอ้โหดูวงในตัวเล็กนะครับแต่สู้บนจับบนครับโอ้ยเรียบร้อยเลยครับดอกนี้โหจุกโอ้โหแทงเข้าไปนี่เต็มชายโครงเต็มท้องเลยครับโอ้โหนี่ๆแบบตีแบบสะสมมาตลอดเลยนะครับสูงวิญญาณของฟ้าประกอบสิงสามเหลี่ยมเลยทีเดียวหรือว่าเชอรี่สวานิชนี่นะโอ้โหนี่แหละครับมาตีระเบิดเถิดเทิงจับตีท่าหมอบเลยนะครับฉลามดำนะครับเป็นฝ่ายชนะรุ่งเรืองเล็กไปอย่างงดงามอดุภาพช้าอีกนิดนึงก่อนจะเรียบหนึ่งข่าวเอาสองอู๋ข่าวนี้โอ้โหซ้ายลิ้นปีโอ้โหลิ้นปีเลยอ่ะกรรมการไม่นับแล้วหนึ่งลูกนี้ไม่เท่าไหร่นะครับจุกไปแล้วอ่ะลูกนี้แหละซ้ายนี่โอ้โหเต็มท้องเลยเลิกเลยนะครับอ้าวดูอีกภาพหนึ่งๆข่าวนี้แหละครับซ้ายอย่าตาโอ้โหตามด้วยแถมอีกดอกด้วยนะครับโอ้โหฉลามดำจุท่าแซะเป็นฝ่ายชนะยก4นะครับแบบหมดทางสู้เลยทีเดียวของยกนี้ดูว่าชยากรนี่เริ่มจะขยับออกอาวุธมากขึ้นวงในนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับแต่วันนี้จะปล้ำได้หรือเปล่าน่ารักเองก็คุมรูปมวยนิ่งนะครับโอ้โหซ้ายนั้นแรงอยู่แล้วนะครับอันตรายหมัดซ้ายศอกซ้ายชัยกรเบียดเข้าไปออกแข้งขวาเกมการชกถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีไม่มีใครได้เปรียบกันชัดเจนครับฝ่ายแดงน่ารักน้ำเงินชัยกรเอาขวาไปเยี่ยมน่ารักซ้ายมามันต้องทันกันอย่างนี้เอ้าทูพยูมวยมันสุกเอ้าซ้ายกับขวานะครับเอาชยากรเอาขวามามวยยุคนี้ต้องแบบนี้นะครับต้องออกอาวุธกันแรงๆตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับถึงจะมีเสน่ห์แฟนมวยถึงประทับใจครับ
เตะขวามาซ้ายคืนเลยครับชอบแบบไหนครับน่ารักจากพลังภูเก็ตนะครับส่วนน้ำเงินจากอุบลครับโอ้โหยืนกันใกล้ๆครับทีต่อทีวัดกันเลยครับแต่ว่าระดับมวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่นะครับอาวุธมวยนี่เลือกออกแล้วก็ต่อยกันใกล้ๆไม่ต้องหนีนะครับหลักเหลี่ยมเชิงนี่ถือว่าออกอาวุธทันกันเลยครับคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันใครยุบใครย่นนิดนึงก็ถึงแพ้ได้เลยนะครับเพราะต่างฝ่ายนี่อาวุธมวยเนี่ยแรงด้วยกันทั้งคู่ครับอ้าวซ้ายแดงนะน่ารักน้ำเงินชัยกรขวาชัยกรหมาซีน่าแวะเอ้าขวาไปอ้าวน่ารักมาลักต่อยหมัดซ้ายไปหมัดนึงอ้าวนี่แหละครับดูช้าๆจัดจ่าจัดจ่าจัดจ่าเลยทีเดียวนี่ชัยกรลุยแล้วโดนเทลมอีกแล้วเจอบิดเหลี่ยมหัวทิ่มเลยนะครับชัยกรไฟที่แล้วก็ลูกแบบนี้แหละครับยังแก้ไม่ได้นะครับยกที่4วันนี้พยายามจะเรื้อยตั้งแต่ยก3เลยครับอยู่ห่างไม่ได้ครับโอ้ยแต่ว่าแหมเหลี่ยมนี้จับแกล็อกเหนียวเลยครับทางด้านน่ารักครับโอ้โหวันนี้มาแข็งแรงนะครับน่ารักวงในนี่จังหวะจับจังหวะบิดนี่ดูว่าแข็งแรงแต่ว่ายังประมาทไม่ได้ตอนนี้โอ้ชัยกรนี่พยายามจะเบียดโอ้ยโดนศอกเข้าไปครับเอาเลยครับแล้วก็หักเททิ้งไปอีกเริ่มจะโมโหแล้วน่ารักเริ่มจะเห็นช่องเลยครับพยายามจะเบียดเหมือนกันเอาลุยเลยต้องลุยแล้วนะครับโอ้แตกด้วยนะครับแตกด้วยนี่ไปขึ้นขวานะครับน่ารักเอาแตกมาไม่ต้องห่วงแอนเดอร์เซนแจกใจได้เอาเทคอาจารย์อีกทีเดิมโอ้ยชัยกรล้มไปอยู่ข้างล่างเอาละครับวันนี้มาเจอลูกแข็งแรงของน่ารักนี่โอ้ยโดนฟอกไปอีกแล้วนะครับแล้วก็เททิ้งอีกโอ้โหไม่ก็มีอาวุธเอาเป๋ชัยกรอย่าเป๋แล้วนะเป๋โอ้ลงเลยโอ้โดนซ้ำลูกนี้นะครับโอ้โหเลือดโอ้โหเลือดโกรกเลยด้วยศอกโอ้โหศอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับแลกหมัดแลกศอกกันอย่างนี้นี่โอกาสไม่ครบ5ยกมีสูงแล้วก็เป็นทางน่ารักที่แม่นกว่าครับนี่แหละครับโอ้สจต้องประจินวันนี้มาด้วยเลยทีเดียวโอ้โหน่ารักโอ้เด็ดขาดจริงๆนะครับเขามีระเบิดเวลาเลยทีเดียวน่ารักสจต้องประจินนะครับขอดูภาพอีกนิดนึงลูกไหนนะครับทีไปก่อนนี่ปังเข้าไปนี่แหละครับสับลูกนี้ไปเลยทีเดียวเรียบร้อยเลยนะครับระยะประชิดด้วยตีระยะประชิดดูดิให้เปิดกาดนี่นะครับโอ้โหตีสองแล้วเทเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่นะครับศิลปะไม้มวยไทยโอ้โหอันตรายทุกส่วนเลยทีเดียวนี่เทกระจาดอีกทีนึงนี่โอ้โหแรงจริงๆนะครับลูกนี้แหละเลิกเลยนะครับ